มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระราชหฤทัยด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีมาแต่ทรงพระเยาว์ทรงตามเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทอดพระเนตรแหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วยความสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่งเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกประวัติศาสตร์จากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีพระราชประสงค์ที่จะบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมประกอบกับทรงมีพระราชหฤทัยรักการเป็นครูจึงทรงเข้ารับราชการในกองทัพบกเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์พระราชทานความรู้ด้านประวัติศาสตร์และอารยธรรมไทยให้แก่นักเรียนในร้อยตามคำกราบบังคมทูลเชิญของผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทรงทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอนอย่างเต็มพระกำลังด้วยมีพระราชดำริถึงความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์ว่าเมื่อรู้ความเป็นมาของชาติก็จะมีความมั่นใจในการที่จะรักษาชาติบ้านเมืองรักษาอาณาประชาชนสืบต่อไปมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองและสังคมนอกจากทรงเป็นพระอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์แล้วยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงต่อการดำเนินงานด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีซึ่งมีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรักษามรดกวัฒนธรรมของชาติในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแหล่งโบราณคดีโบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแต่ละครั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมศิลปากรเป็นวิทยากรนำชมและพระราชทานพระราชดำริอันทรงคุณประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านโบราณคดีการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุซึ่งกรมศิลปากรได้น้อมนำเป็นแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีโบราณสถานอย่างยั่งยืนสืบมานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงรักและห่วงใยมรดกทางวัฒนธรรมของชาติตลอดมา